สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะจะมาบอกเล่านะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะการสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทนะครับเพราะว่าเพิ่งจะสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับจริงๆแล้วที่อัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศผลนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าเนาะแล้วก็คิดว่าไม่มั่นใจด้วยว่าจะติดหรือไม่ติดนะฮะแต่ก็เห็นในคือตอนก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เราก็พยายามที่จะเซิร์ชนะครับดูในอินเทอร์เน็ตทั้ง Google ใน Google เนาะแล้วก็ใน YouTube นะครับว่ามีใครบ้างที่เขาเคยไปสอบมาแล้วก็มีประสบการณ์อะไรบ้างแต่คือน้อยมากเห็นจริงๆแบบในกระทู้ทันทีอย่างเงี้ยก็มีไม่เยอะแล้วก็คำถามอาจจะเป็นคำถามที่แบบมันเป็นคำถามแบบกลางๆอ่ะกว้างๆอ้อมโลกอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าสมัครสอบนะครับพอโทรที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเนาะก็จริงก็มีหลายมหาวิทยาลัยมากที่เปิดสาขาแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเนาะแต่ก็จะมาเล่าคร่าวๆว่าหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วครับก็มีคำถามหลายๆคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วคิดว่าเป็นคำถามที่ในหลายๆสาขาวิชาที่เป็นปอโทน่าจะถามกันคืออันดับแรกเลยครับในถ้าใครที่กำลังที่จะไปสอบปอโทเนาะสอบการเขาเรียกอะไรสอบสัมภาษณ์ปอโทการสอนภาษาไทยนะครับก็ให้เตรียมเอาไว้ก็คือ1ประสบการณ์ในการเรียนหรือการทำงานของคุณเพราะคุณเป็นครูใช่ไหมครับคุณก็จะต้องเรียนจบในสาขาวิชาภาษาไทยนะครับหรือทำงานนะครับทำการสอนในโรงเรียนในวิชาภาษาไทยก็ให้เตรียมในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองครับเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยทำอะไรมาบ้างนะครับพัฒนานักเรียนยังไงเนี่ยอันนี้ให้เตรียมเอาไว้เลยมีถังแน่นอนนะครับสองก็คืออันนี้สำคัญมากหัวข้อวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ก็คือเราโป๊ะมากบอกตรงๆคือเราอ่ะก็คิดเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเกี่ยวกับภาษาไทยมันควรจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแทนเนาะแต่ว่าลืมไปว่าคีย์เวิร์ดของสาขาวิชามันคือมีคำว่าการสอนมาไว้ข้างหน้าครับการสอนภาษาไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปตอบอาจารย์ที่เป็นท่านเป็นคณะกรรมการว่าแบบอยากจะทำเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณคดีตะวันออกเกี่ยวกับเทพเลยนะครับที่เป็นกรีกโรมันซึ่งมีแบบอิทธิพลที่ส่งผลต่อกันในวรรณคดีตะวันออกเช่นรามเกียรติ์หรือรามยานนาอะไรแบบนี้นะครับสงครามทรอยก็คือเขาเราสนใจในเรื่องนี้เราก็เลยอยากจะทำปรากฏว่าท่านอาจารย์ก็ขำกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับกับการสอนเนาะการทำวิทยานิพนธ์ก็อาจจะต้องทำในเรื่องของการสอนชาติภาษาไทยหาปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็โยงใหญ่ไปจนถึงเรื่องที่ว่าในสาขาวิชาอื่นๆนะครับที่จะเรียนปอโทแล้วก็จะสมัครสอบแล้วก็สอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือคุณมีหัวข้อวิทยานิพนธ์เตรียมไว้หรือยังจริงๆถ้าไม่มีบอกว่าไม่มีก็ได้ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็เราก็จริงใจเพราะว่าจริงๆเรายังไม่ได้เรียนนะเนาะเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเรียนดังนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เรียนกับใครอาจารย์ท่านจะเป็นยังไงเราจะได้รับวิทยานิพนธ์หรือสุดท้ายแล้วเรามีแต่ไปถึงหน้างานเราไปเรียนแล้วเราเปลี่ยนไปทำหัวข้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยบอกไปตั้งแต่ตอนได้ว่าไม่มีก็ได้แต่ถ้าใครมีครับก็เตรียมไว้ให้ดีแล้วก็เตรียมข้อมูลให้แน่นเพราะถ้าบอกว่ามีปุ๊บแล้วท่านอาจารย์เขาก็จะถามต่อว่าแล้วทำไมถึงอยากจะทำเรื่องนี้นั่นเองนะครับคำถามต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมทำไมอยากมาเรียนคำถามนี้ต้องโดนแน่นอนทำไมถึงอยากมาเรียน2ก็คือเรียนแล้วจะไปทำอะไรนะครับ3ก็คือพร้อมไหมถ้าต้องเรียนเสาร์อาทิตย์มันเหนื่อยมากนะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ถามด้วยความเป็นห่วงแหละนะครับแล้วก็แบบถ้าสมมติเรียนไปแล้วลาออกเนี่ยได้ไหมเลยจะทำยังไงแล้วก็มีคำถามว่าแล้วความพร้อมทางด้านเขาเรียกอะไรบัตเจ็ตในการเรียนนะครับความพร้อมในด้านของไฟนันเชียลใช้คำนี้ได้ไหมคือการเงินนั่นแหละนะฮะจะพร้อมไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ทั้งเวลาและการเงินเนี่ยพร้อมไหมสำหรับการที่จะเรียนเนาะแล้วก็มีคำถามอีกยิบย่อยเช่นคำถามถามว่าของอันนี้เป็นกะประจำของสาขาวิชานะครับก็คือแล้วตอนสอนเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเด็กๆในห้องเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแบบนี้นะครับก็ต่อไปตามความจริงที่เราได้เจอมาเพราะว่าเราก็สอนจริงๆในห้องแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการเรียนตอนเรียนป.ตรีเนาะก็เป็นประสบการณ์การเรียนปริญญาตรีอะไรอย่างนี้นะครับก็มีประสบการณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะต้องขึ้นมาเรียนในป.โทก็เตรียมค
คำตอบเอาไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่แต่ไม่ง่ายนะครับก็โดนบอกเลยว่าคือท่านอาจารย์เขาจะเป็นแบบอาจารย์ที่ส่งคุณวุฒินะครับจบปริญญาเอกกันทุกท่านเลยเนี่ยแล้วก็จะมีความแบบท่านจะรู้ลึกในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เราพูดออกไปอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้หมดเลยดังนั้นตอบจากความจริงใจอย่าไปตอบแบบประดิษฐ์เยอะนะครับท่านจะรู้กันนะครับแล้วก็บางคำถามบางคำตอบเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองด้วยก็ได้ดังนั้นอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องตอบงงไหมฮะก็คืออะไรที่เราไม่ได้ชัวร์ว่าแบบเราจะรู้จริงรู้ลึกอะครับก็ไม่ควรจะตอบเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการเขาย้อนกลับมาถามเราแล้วทำให้เราอาจจะเสียคะแนนได้อย่างเงี้ยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ชั้นปริญญาโทนะครับแต่คิดว่าอาจจะเหมือนกันก็คือคำถามแทนอาจจะเหมือนกันแต่อาจจะมีที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเอกที่เราจะต้องเตรียมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการสอบปอทูนะครับยังไงก็หวังว่าใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ